เรื่องของการฟังถ้าเสียงมันดังเราย่อมได้ยินชัดเจนแต่ข้อความที่ได้ยินอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยและบางครั้งมันอาจจะกลบเสียงกระซิบที่เป็นเรื่องสำคัญไปก็ได้การฟังที่ทำให้มีพลังต้องใช้ใจฟังพูดให้น้อยฟังให้มากการฟังความข้างเดียวอย่างดีที่สุดก็จะได้ความเพียงครึ่งเดียวหรือไม่ได้เลยเคยได้ยินคำถามว่าเหนื่อยไหมเวลาไม่ฟังเสียงของใครเลยนอกจากเสียงของตัวเองทำให้เราต้องหยุดชะงักอารมณ์ณตอนนั้นทันทีเพราะบางครั้งบางคนออกคำสั่งจนเคยชินจนวันหนึ่งมีเสียงเตือนว่าอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะมันทำให้เหนื่อยมากเหนื่อยเพราะต้องยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เหมือนกับวิ่งวนอยู่กับตัวเองพอหันกลับไปมองรอบตัวก็พบว่ารอบข้างไม่เหลือใครแล้วการที่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามรับฟังให้มากกว่าพยายามพูดจะทำให้เรามีความสุขกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมมากขึ้นเพราะต้องมีความสมดุลกันระหว่างการพูดและการฟังต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราคิดว่าถูกอาจจะไม่ถูกเสมอไปสิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เมื่อไหร่ที่เราฟังมากกว่าพูดเราจะค้นพบว่าพลังของการฟังทำให้โลกขับเคลื่อนมากกว่าการที่เราใช้ตัวเองขับเคลื่อนจนไม่มีใครอยากวิ่งตามการรับฟังเป็นเสมือนมือที่เปิดประตูรับแสงสว่างแห่งความเฉลียวฉลาด